ครับคุณยตาวิมินครับคุณผู้ฟังครับจะสังเกตได้นะครับว่าในประวัติศาสตร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยก็ดีนะครับหรือว่าประวัติศาสตร์ของชาติต่างๆก็ดีนะครับที่เคยรุ่งเรืองมาในอดีตเนี่ยนะครับก็ทำให้เราในหลายคนเนี่ยนะครับได้ศึกษานะฮะในส่วนของทั้งประวัตินะครับหรือว่าความเป็นมาเป็นไปนะครับของประเทศต่างๆเหล่านั้นแต่เราไม่ทราบเลยครับคุณยตาวิมินคุณผู้ฟังครับว่าทำไมฮะประเทศต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับจึงเกิดการเสื่อมอำนาจลงนะฮะหรือว่ามีการล่มสลายลงนะฮะอะไรเป็นปัจจัยนั้นอะไรเป็นสาเหตุนั้นที่ทำให้ประเทศต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเกิดปัญหาแบบนี้ใช่ค่ะวันนี้เราก็อยู่กับผู้ที่จะให้ความรู้กับเราในเรื่องนี้นะคะแล้วก็จะสรุปให้เราได้ฟังเป็นความรู้ให้เราค่ะวันนี้เราอยู่กับพลตรีหลักแก้วอมโรสดนะคะผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกค่ะก็จะมาให้ความรู้แล้วก็ความกระจ่างกับเราในข้อนี้ด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์หลักแก้วครับสวัสดีค่ะอาจารย์ขาครับสวัสดีครับคุณยตาวินีและคุณสิทธิชัยครับท่านผู้ฟังที่เคารพด้วยนะครับครับผมอาจารย์ครับในส่วนของประวัติศาสตร์เนี่ยนะฮะประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นชาติไทยเองก็ดีหรือว่าประวัติศาสตร์ของโลกใบนี้เนี่ยนะครับก็ต้องมีประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองนะฮะพอเจริญรุ่งเรืองเสร็จปั๊บเนี่ยก็ต้องมีความเขาเรียกว่าเสื่อมถอยลงในส่วนของความรุ่งเรืองนั้นเนี่ยนะฮะอะไรครับอาจารย์ครับเป็นสาเหตุต่างๆที่มันทำให้เกิดเรื่องราวแบบนี้ได้ทำไมความเจริญรุ่งเรืองต่างๆนี้ไม่สามารถที่จะอยู่ยั่งยืนยงต่อไปได้ครับอาจารย์ครับมันเป็นอย่างเงี้ยก่อนอื่นต้องเข้าไปหาหลักศาสนานิดหน่อยครับค่ะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอันนี้จังไม่เที่ยงนะเพราะเลยเที่ยงแล้วพระก็ฉันไม่ได้ใช่ฮะแล้วจะสังเกตไหมว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยชั่วนาตาปีอ้าวคุณยตาวินีหรือสิทธิชัยอ่ะตอนเกิดมาเด็กๆก็อ้อๆใช่ไหมใช่โตขึ้นมาก็เป็นหนุ่มสาวปิ๊งแข็งแรงพอแข็งแรงพอสุดขั้วแล้วเนี่ยเริ่มแต่งงานมีลูกมีเมียมีอะไรเนี่ยมันจะเสื่อมไปค่ะใช่ร่างกายเราก็เสื่อมทีนี้เราดูร่างกายทีนี้เราดูประเทศที่เจริญเจริญเนี่ยมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีอะไรคงทนไหมไม่มีใช่ไหมแม้กระทั่งตอนที่พุทธเจ้าไปดับขันธปรินิพพานที่แคว้นมัลละซึ่งว่าเป็นแคว้นเล็กๆอ่ะพุทธเจ้าบอกว่ารู้ไหมแคว้นนี้อดีตเคยยิ่งใหญ่โอ้โหหลานใหญ่มากแต่ด้วยชั่วนาตาปีเวลามันผ่านไปใครจะรู้ว่ามันเสื่อมลงส่วนเหลือเป็นแคว้นเล็กๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นประเทศเราก็เหมือนกันอเมริกาเมื่อก่อนมันก็ไม่มีนะประเทศอเมริกาครับมันก็มาจากทางยุโรปแล้วต่อสู้กันทางศาสนาแล้วก็หนีภัยคุกคามมาแล้วก็มาไล่พวกอินเดียแดงไปอินเดียแดงเคยยิ่งใหญ่ก็เลยลงหม้อไปอเมริกาก็ได้ดินแดนของอินเดียแดงไปแล้วก็ตั้งมาเป็นสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียก็เป็นดินแดนของใครของพวกอบอริจินอบอริจินก่อนแล้วก็ไล่เข้าไปไล่ยิงเขายังกับจิงโจ้ตายเกินแล้วก็ตัวเองก็เข้ามาครอบครองเขานั่นมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราเคยยิ่งใหญ่เมื่อก่อนเคยเห็นประเทศต่างๆนะกรีกโรมันโรมพวกนี้นะทำไมจะไม่ยิ่งใหญ่เพราะเมื่อก่อนเนี่ยกรีกเนี่ยเป็นมนุษย์ที่เจริญที่สุดในสมัยโบราณใช่ค่ะศิลป์ธรรมศิลปะวิทยาเขาเรียกว่าเป็นเมืองครูอ่ะใช่มีอะคาเดมี่ทุกวันนี้เราก็เห็นไหมว่าวัฒนธรรมกรีกเหลือมันก็ยังหลงเหลืออยู่ใช่ค่ะพวกเคตกเคติกอะไรทั้งหลายนี่ที่เราเรียนกันมาเนี่ยแล้วก็เป็นต้นระบอบประชาธิปไตยด้วยค่ะนะบ่อเกิดอารยธรรมของโลกด้วยเต็มไปด้วยนักปราชญ์เยอะใครจะคิดว่าเต็มไปด้วยนักปราชญ์นักรบสุดยอดอ่ะมันจะล่มดาดใช่ฮะจำเอาไว้แม้ในพระอาทิตย์ที่เราเห็นอยู่ทุกวันมันก็ยังมีจุดดับครับถ้าจุดดับมันหลายๆจุดรวมเข้ามันก็แย่ค่ะเพราะฉะนั้นนี่ไงคือสิ่งที่เราอย่าประมาทว่าเออบ้านเราเนี่ยนะมีปลาในนามีข้าวในอ่าวยังมีปิโตรเลียมให้อะไรต่างๆแล้ววันหนึ่งพวกนี้มันหมดได้แต่รากเหง้าของสังคมเราหมดไม่ได้ถ้าหมดคือจบเลยประเทศเราเจ๊งเลยใช่ไหมแรกเริ่มเดิมดีเนี่ยจะพูดถึงกรีกก่อนพวกกรีกเนี่ยไม่ค่อยเอาใจใส่กับเรื่องความมั่งคั่งบ้านช่องตัวเองไม่มีประดับประดาไปลงทุนสร้างบ้านแปลงเมืองเรื่องจิตวิญญาณความประณีตงดงามนะแล้วก็ความแข็งแกร่งมีระเบียบวินัยเพราะนั้นใครจะมาสู้กรีกไม่ได้เลยเห็นไหมก็เหมือนคนไทยในสมัยก่อนถ้าเรารวมกันเป็นปึกแผ่นเนี่ยใครก็สู้เราไม่ได้แต่ยุคใดที่เราแตกสามัคคีพม่าสวนสนามเข้าก็ยังได้ครับอันนี้เรามีพระเจ้าตากนะตอนครั้งที่สองเจ็บปวดมากแล้วครั้งที่หนึ่งก็มี
กรมพระราชวังบวรปยาพิชัยคนเก่งๆเยอะเลยแต่พอแตกกระจัดกระจายกันเนี่ยเขาสวนสนามเข้าไปเลยเขาไม่ต้องทำอะไรเลยเอาละแล้วมาดูกรีกมันล่มยังไงเกิดขึ้นนะฮะในสมัยนั้นเนี่ยมันมีประเทศคู่แข่งขึ้นมาเปอร์เซียเคยได้ยินไหมอิหร่านเปอร์เซียครับตะวันออกกลางใช่ไหมอาจารย์แต่เปอร์เซียเนี่ยเจริญในทางร่ำรวยค่ะขายน้ำมันขายอะไรนะพวกไอ้พรมที่เหาะได้ใช่พรมเขาจะสวยสวยพรมพวกเนี้ยใช่ไหมครับเขามีพวกกษัตริย์ไงค่ะอย่าลืมว่าประเทศที่มีพวกกษัตริย์หรือมหาเศรษฐีจะไม่ย่อล่มสลายนะล่มได้เหมือนกันเพราะไอ้กรีกนี่ก็เป็นตัวอย่างอันนี้เปอร์เซียเนี่ยรวยทรัพย์แต่ไม่รวยทรัพยากรมนุษย์ทีนี้ไอ้ความมั่งคั่งเงินทองเปอร์เซียเนี่ยก็พยายามซื้อกองทัพมาเอามารบกับกรีกค่ะเอาลองเดาที่เราจะสู้กรีกได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ดูอเมริกาไปสู้กับเวียดนามเป็นไงก็ไม่ได้นะไม่ได้ชนะนั่นน่ะใช่มั้ยเวียดนามไม่ได้อ่ะเพราะเวียดนามเขารบด้วยอุดมการณ์เนี่ยกรีกเนี่ยก็พยายามหลายครั้งยกทหารเป็นล้านเรือรบ200ลำในสมัยโบราณนู้นถือว่าเยอะมากนะแล้วกรีกเนี่ยสามารถสู้กับเปอร์เซียได้ค่ะกรีกมี200เปอร์เซียมี400ลำในที่สุดกรีกก็กลับไปลุกลานเปอร์เซียสิอันนี้กรีกมันเก่งกว่าเนี่ยใช่พวกกรีกทำได้อย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมตอบหน่อยเพราะเงินไม่มีอำนาจเหนือหัวใจคนกรีกครับอยากจะได้ยินคำนี้ว่าเพราะเงินไม่มีอำนาจเหนือหัวใจคนไทยโอ้ยอยากได้ยินเหมือนกันอาจารย์นะเห็นไหมถ้าได้เงินมาเป็นไงก็เงินไม่มากาไม่มีเงินไม่มากูก็ไม่ทำงานเงินไม่มากูก็ไม่ขยับเงินไม่มาตำแหน่งไม่มีกูนี่ไงแสดงว่าเราเนี่ยมันล่มสลายทางจิตใจไปแล้วเห็นหรือยังครับเพราะกรีกเนี่ยเขาไม่ล่มสลายเพราะเงินไม่มีอำนาจเหนือหัวใจเขาที่คนกรีกเขาทำได้อย่างนี้เพราะอะไรเพราะความรักชาติรักประเทศทีนี้ทุกวันนี้เขาพยายามปลูกฝังอุดมการณ์ให้เรารักชาติอาจารย์ก็ปลูกมา20-30ปีมันเกิดมั่งไม่เกิดมั่งแต่มันก็บางทีมันก็ต้องท้อแต่ว่ามันก็ท้อไม่ได้เพราะท้อไม่แท้เพราะแท้ไม่ท้อก็ต้องทำเนี่ยทำไมอาจารย์เนี่ยจบมาทางโรงเรียนในร้อยเรียนเต๋ทำไมต้องมาอ่านประวัติศาสตร์ศึกษาประวัติศาสตร์ต้องมาเล่าเรื่องนี้เพราะว่าเห็นแล้วมันไม่มีใครทำเรื่องนี้จริงๆจังๆไงค่ะแล้วก็ยอมสละเอาละไม่ก้าวหน้าทางนู้นไม่สนใจแล้วก็หาความรู้ทางด้านศาสนาศีลธรรมด้านประวัติศาสตร์เพราะว่ามันจะตอบโจทย์ให้กับรากเหง้าของสังคมได้ดีกว่าก็เลยหันมาศึกษาเรื่องนี้ก็ศึกษาตั้งแต่เป็นนักเรียนแล้วล่ะค่ะนะอ่ะทีนี้เรามาดูกรีกทำได้เพราะเขารักชาติรักประเทศฟังให้ดีนะค่ะพวกเปอร์เซียเนี่ยเขาจับเคล็ดลับอันนี้ได้เขาจับว่าไอ้เนี่ยมันรักชาติเลยฮะเขาก็ใช้เงินเนี่ยทำลายความรักชาติของกรีกเห็นไหมเห็นไหมดูให้ดีนะแล้วก็มาเปรียบกับเราไปเรื่อยๆเนี่ยค่อยๆเปรียบไปเรื่อยเขาใช้อำนาจเงินอยู่เนี่ยเขาเอาเงินให้พวกกรีกเนี่ยรบกับกรีกด้วยกันเองเหมือนของเราเลยเรายังไม่เหมือนมากนะเปอร์เซียนี่ก็ส่งเงินให้พวกสปาร์ตาไปลบกับเอเธนส่งเงินให้พวกสปาร์ตาลบกับเอเธนเอเธนลบกับสปาร์ตาเอากูให้เงินเบิงไอ้นี่ไปตีหัวไอ้นู้นไอ้นู้นมาตีหัวไอ้นี่ส่งเงินให้พวกเอเธนลบกับสปาร์ตาใช่ยังไงคนสำคัญของกรีกก็มัวพะวงแต่ความมั่งคั่งเห็นไหมคนเรามีอุดมการณ์พออุดมเงินมาเป็นไงโอ้อุดมการณ์หายเหมือนกันนะฮะใช่ขอยืมคำจีนนะมีเงินก็จ้างผีมาโม้แป้งด่าเปลี่ยนใหม่มีเงินก็จ้างพวกกรีกมาลบกันได้ลบกันเองด้วยของไทยจะไปเหลืออะไรล่ะครับเงินเข้ามานี่โอ้โหพี่น้องก็ทะเลาะกันได้นะใช่ฮะเห็นเยอะเรียนมาสาขาบานเดียวกันก็ลบกันได้นะเงินได้ไม่เท่ากันนี่ยุ่งตายหาเลยครับทีนี้ไอ้คนกรีกเนี่ยก็มัวพะวงอ่ะแต่ความมั่งคั่งไงกูได้มึงไม่ได้มึงได้กูไม่ได้เมื่อความรักเงินบังเกิดขึ้นความรักชาติรักเกียรติศักดิ์ชื่อเสียงเป็นไงน้อยลงใช่ไหมฮะไม่ใช่น้อยมันหมดไปเลยหมดไปเลยอ่ะยาตาวิมิตก็เป็นผู้หญิงใช่ไหมเป็นสิคะเป็นอยู่ด้วยค่ะเคยเห็นผู้หญิงแก้ผ้าไ
เคยค่ะเคยแล้วถ่ายรูปไหมไม่ที่ถ่ายรูปอ่ะเห็นไหมแล้วเอามาโชว์อ๋อที่ที่เขานั้นเขาคนที่ยอมแก้ผ้าหรือใส่นุ่งนอนแล้วถ่ายรูปเพื่อเนี้ยเอามาเพื่ออะไรเขาอยากโชว์อวดอะไรอย่างงี้ป่ะคะมันก็เอาพอดีพอดีไงสมัยก่อนเราไม่ได้เห็นขาอ่อนชั้นล็อกแต่เดี๋ยวนี้ดูทีวีก็ได้ดูทั้งขาอ่อนบนอ่อนล่างอ่อนเต็มไปหมดฮะเพราะอะไรเพราะเงินมันมีอำนาจแล้วใช่ใช่ค่ะเงินมันเริ่มมีอำนาจเอ้าในต่างประเทศเคยอาจารย์เคยดูไอ้ Discovery อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าดูซิว่าเงินมีอำนาจไหมอ้าวจ้างให้คนเดินมาเนี่ยแก้ผ้าเหลือนิดหน่อยเขาก็ทำได้นะเออแล้วก็เกมเราอะทุกวันนี้เอาโคลนมาแปะเอาแป้งมานั่นเอาน้ำมาฉีดแล้วได้หมดเห็นไหมนี่ไงเพราะนั้นกรีกก็เหมือนกันความรักเกียรติยศชื่อเสียงชาติศาสนาหมดเพราะเงินเปอร์เซียเนี่ยเข้าไปมีอำนาจในหัวใจของคนกรีกศีลธรรมของกรีกที่ตั้งอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับหมดไปนี่ไงคือจุดเริ่มต้นของการเสื่อมที่อาจารย์เอามาเล่าดิก็ให้เทียบเคียงไปด้วยประเทศเราจะเป็นกรีกที่สองหรือเปล่าค่ะนะแต่ก่อนมาเนี่ยกรีกเนี่ยเคยรบเพื่อชาติครับมาในตอนหลังนี้กรีกรบเพื่อเงินได้เบี้ยเลี้ยงไหมอ๋อฮะได้เงินเดือนไหมได้ค่าเช่าที่พักไหมได้เนี่ยไม่ได้กูไม่ไปแล้วเมื่อก่อนนี้นึกถึงบังละจันแล้วไหมค่ะกูไม่สนแล้วเหรียญตาเหรียญกล้าหาญกูไม่สน มึงมากูต้องลุยตายก็ไปตายเอาดาบหน้าลุยกันก่อนละเขาไม่เคยคิดพะวงถึงเรื่องต้องได้เหรียญตาต้องได้เงินตราในขณะที่ในกรุงศรีอยุธยาตอนนั้นพระเจ้าเอกทัตจะส่งไปยังเกี่ยงกันเลยกูไม่ไปแล้วมึงไปเธออะไรเงี้ยถ้ากูไปกูต้องได้ไอ้ตรงนู้นตรงนี้เห็นไหมครับนี่สองสามร้อยปีที่แล้วนะและขนาดนี้ตอนนี้จะขนาดไหนอ่ะเห็นไหมนี่ชาวกรีกก็เลยทิ้งจารีตประเพณีบรรพบุรุษห่างออกไปห่างออกไปห่างออกไปเรื่อยๆเลยครับเลิกคำนึงถึงผลประโยชน์ของบ้านเมืองแล้วถือเอาการส่วนตัวเป็นที่ตั้งก็เป็นอันว่ากองทหารกรีกเนี่ยซึ่งมีวินัยอันประเสริฐเลอเลิศประเสริฐศรีกลับกลายเป็นกองโจรไปแล้วเราจะเห็นได้ว่าอำนาจเงินเนี่ยทำให้คุณงามความดีศีลธรรมของมนุษย์เนี่ยเสื่อมทรามลงครับในสุดอเล็กซานเดอร์มหาราชได้พยุงเกียรติศักดิ์ของกรีกได้เป็นเวลาสุดท้ายพอสิ้นบุญอเล็กซานเดอร์เป็นไงก็ลงสลายเป็นอเล็กซานดาไปเลยกรีกก็เสื่อมหมดทางแก้สุดท้ายพอกรีกไปโรมันก็เจริญขึ้นกรีกก็ตกอยู่ในอำนาจของโรมไปเห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เล่าเป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าเราอยู่ในสังคมเราจะเป็นอย่างเขาเราควรมารักเกียรติยศชื่อเสียงซึ่งเป็นตัวของเราจะยากดีมีจนเป็นในร้อยในพันในพลทุกคนก็มีศักดิ์มีสีหมดค่ะถ้าใครบอกไม่มีศักดิ์สีลองไปเตะหมาทีสิเป็นกัดไหมกัดเป็นไงเลยใช่ไหมครับหรือคนที่มันขอทานง่อยเปี้ยเสียขาลองไปด่าสิมันจะลุกวิ่งมาใส่เราเต็มที่เลยต่างคนต่างก็รักศักดิ์ศรีของตัวเองใช่มนุษย์มีศักดิ์ศรีแล้วมนุษย์เนี่ยดูถูกศักดิ์ศรีตัวเองมากกว่าคนอื่นดูถูกครับอาจารย์จะบอกให้ทุกคนที่เกิดมาที่หลวงปู่เทศรังสีบอกเรามีมนุษย์สมบัติที่มันสุดยอดอยู่แล้วค่ะพระถังสัมจั๋งเนี่ยไปอาราธนาพระไตรปิฎกที่อินเดียไงเดินทางไปกับ15ปีท่านโดนโจรปล้นหมดเลยไอ้ลูกน้องเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้ท่านบอกไปเสียใจทำไมหัวเราะอีกเขาบอกท่านหัวเราะทำไมอาจารย์บอกหัวเราะที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะชีวิตนี่เป็นรัตนะอันประเสริฐของโลกเราแล้วเมื่อมีชีวิตอยู่ทำอะไรก็ได้ค่ะแต่ถ้าชีวิตมันหมดต่อให้คุณมีร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านคุณก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นอาจารย์นี่บอกว่ากลับมามองชีวิตอันประเสริฐที่เรามีกายาวานะคือกว้างสอกก่อนมันจะลงโลงเนี่ยทำอะไรซะให้มันดีทำอะไรซะให้มันเป็นให้คนรุ่นหลังมันได้ยกยอยกย่องสรรเสริญซะบ้างชาวบางระจันเขาไม่ได้จบปริญญาตรีโทเอกเลยแต่เขาก็มีอนุสาวรีย์ให้เรากราบไหว้บูชาเพราะนั้นเนี่ยอาจารย์นี่ก็บอกว่ากลับมาเถิดอย่าเพิ่งปล่อยตัวปล่อยใจให้เป็นดังกรีกเลยครับว่าเราเป็นดังกรีกเมื่อไหร่เราก็จะกลายเป็นกรีกแล้วเนี่ยคราวนี้กรีกแล้วเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วฮะก็ต้อง
เขาเรียกว่าปลูกฝังนะครับให้ไม่ว่าจะเป็นคนไทยรุ่นนี้หรือว่ารุ่นหน้าเนี่ยนะคือเด็กๆ เยาวชนไทยเนี่ยนะครับดูตัวอย่างนะครับของประเทศต่างๆที่มีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ล่มสลายไปเนื่องจากอะไรนะฮะก็ต้องมีการปลูกฝังสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยนะฮะก็ได้ทราบนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับกรีกนะฮะซึ่งหลายๆคนเคยดูหนังเคยดูภาพยนตร์เป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่นะฮะแต่กลับล่มสลายได้เพราะอะไรวันนี้เนี่ยอาจารย์หลักแก้วเนี่ยนะครับก็ได้มาให้เราได้ทราบกันใช่นะครับมาไขข้อข้องใจให้เราได้ทราบกันแล้วนะครับในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับสำหรับท่านพลตรีหลักแก้วอมโรสดนะครับผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกที่ร่วมพูดคุยกับเราในรายการแล้วก็ให้ความรู้กับเราในช่วงเวลานี้นะครับขอบพระคุณอาจารย์ด้วยนะครับขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับ